ดูวงจรปิดครับชนราวเหล็กเลยอ่ะมันลื่นเหรอหรือว่าถนนมันชำรุดหรือว่าถนนมันลื่นครับเอาน้องที่ซ้อนอ่ะลงไปแล้วนอนนิ่งเลยนะคนซ้อนเสียชีวิตคนซ้อนแต่คนขับน่าจะสาหัสอยู่นะโอ้ก็เจ็บหนักอยู่นะคุณผู้ชมเหมือนจะไม่เจ็บแต่ว่าเจ็บแล้วก็ตายนะครับจุดนี้ก็คือถนนในซอยนครเขื่อนขัน2เป็นเส้นทางลัดผ่านชุมชนสุเหร่าบ้านปากลัดที่พระประแดงของสมุทรปราการครับนอนจมกองเลือดเลยนะครับนี่จุดนี้อ่ะเหตุการณ์อีกรอบนึงแล้วก็คนที่ขี่เป็นพี่น้องกันคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยคนก็ออกมาดูกันแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์คนนึงบอกว่าเนี่ยกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่เลยคืออากาศมันเย็นนะฝนมันตกไงครับปรากฏว่าเห็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยคันของน้องนี่แหละขี่ผ่านไปไม่ใช่แว้นด้วยนะค่อยๆขี่ไปไม่ได้แบบขี่เร็วนะก็ไม่ได้เยอะนะจะดูจากวงจรปิดแล้วสักพักหนึ่งลุงได้ยินเสียงเหมือนอะไรกระแทกกับสะพานเหล็กรีบวิ่งไปดูปรากฏว่านี่ไงมอเตอร์ไซค์คันเมื่อกี้เองลงไปกองบนพื้นแล้วนะครับลื่นเนาะใช่ชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยฝากบอกถนนเส้นนี้รถล้มประจำเลยอ่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีผู้เสียชีวิตอาจจะเป็นไปได้ที่ตรงกลางมันเป็นเหล็กพอฝนตกปุ๊บมันก็เลยลื่นและเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาครับ